ลีโอเนลเมซี่คือหนึ่งในนักเตะที่เก่งกาจที่สุดเท่าที่วงการฟุตบอลเคยมีมาเขาทำลายสถิติต่างๆคว้าถ้วยแชมป์มาแล้วนับไม่ถ้วนรวมถึงเป็นเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีหรือบัลลงดอร์จำนวน6สมัยมากที่สุดเกินกว่าใครทำได้แม้ไตบัสชวนคุณลงสนามย้อนกลับไปในวันที่นักเตะคนนี้เพิ่งเริ่มตั้งไข่และกลายมาเป็นมนุษย์ต่างดาวแห่งวงการลูกหนังอย่างทุกวันนี้ลีโอเนลอันเดรสเมซี่เกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนปี1987เขาอาศัยอยู่กับครอบครัวใหญ่ในเมืองโรซาริโอร่วมกับฮอร์เก้เมซี่ผู้เป็นพ่อซึ่งทำงานในโรงเหล็กส่วนเคเลียคาคิตินี่แม่ของเขาเป็นแม่บ้านเมซี่จับลูกฟุตบอลลูกแรกในวันเกิดครบรอบ4ขวบนั่นเป็นจุดเริ่มต้นพรสวรรค์ของเขาก็ว่าได้เมซี่วัย10ขวบกลายเป็นนักเตะเยาวชนของ Newell's Old Boys โดยมีคู่ซีที่ไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอคือลูคัสคาเยทำให้เขาได้เจอกับผู้หญิงคนเดียวในชีวิตและเป็นญาติของสคาเยนั่นคืออันโตเนลล่าล็อกกุโซทั้งคู่ได้พบกันที่บ้านของสคาเยและเมซี่รู้เลยว่านี่แหละคู่ชีวิตของเขาในปี2000เมซี่วัย13ขวบเริ่มมีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลอาร์เจนตินาในฐานะนักเตะเยาวชนที่ตัวเล็กแต่วิ่งเร็วแถมเลี้ยงบอลเก่งเล่นบอลฉลาดและถนัดเท้าซ้ายคล้ายกับตำนานลูกหนังอย่างเดียโก้มาราโดน่าไม่มีผิดเพี้ยนแต่ชื่อเสียงนั้นก็มาพร้อมกับปัญหาเพราะเมซี่กลับโดนนิวเวิลส์โอลด์บอยส์ปล่อยตัวออกมาเนื่องจากพบว่าเมซี่มีปัญหาต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเจริญเติบโตน้อยกว่าเด็กคนอื่นๆทำให้เมซี่อาจมีความสูงได้เพียงแค่150ซมเท่านั้นและความสูงแค่นี้แทบจะหมดสิทธิ์เล่นฟุตบอลในระดับอาชีพไปโดยปริยายทางออกของเมซี่ในเวลานั้นคือการฉีดฮอร์โมนช่วยเจริญเติบโตซึ่งไม่มีสโมสรไหนยอมเสี่ยงลงทุนใช้เงินเกือบล้านเหรียญสหรัฐจ่ายให้กับเด็กอายุ13ขวบส่วนทางครอบครัวของเมซี่ก็มีฐานะปานกลางย่อมไม่มีทางหาเงินกว่าล้านเหรียญมาจ่ายไหวแน่จึงเป็นเหตุให้ Newell's Old Boys แม้จะเสียดายพรสวรรค์ของเด็กคนนี้แต่ก็ต้องยอมปล่อยตัวเมซี่ออกมาด้วยเหตุว่าร่างกายเขาไม่โตหลังจากแยกทางกับ Newell's Old Boysเมซี่ได้ไปคัดตัวกับสโมสรอื่นๆในอาร์เจนตินาแต่ก็ไม่มีสโมสรไหนตอบรับจนกระทั่งเรื่องนี้ไปเข้าตาของโจเซฟเมเรียมินเกลล่าเอเย่นฟุตบอลชื่อดังชาวสเปนผู้ที่แนะนำมาราโดน่าและโรมาริโอให้แก่บาร์เซโลนาเมซี่จึงได้เดินทางมาสเปนเพื่อทดสอบฝีเท้ากับบาร์เซโลนาเป็นเวลา2สัปดาห์แม้ฝีเท้าของเมซี่จะเข้าตาสตาฟหลายคนแต่ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกกันก็คือจะเกลี้ยกล่อมผู้บริหารให้ยอมควักเงินเฉียดล้านมาเพิ่มความสูงให้เมซี่ได้ยังไงกว่าที่เรื่องราวทั้งหลายจะลงตัวก็ล่วงเลยมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2001เมซี่ได้รับสัญญาอย่างเป็นทางการและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของลามาเซียศูนย์ฝึกเยาวชนที่ดีที่สุดในโลกรวมถึงพาครอบครัวย้ายมาอยู่ด้วยกันในแคว้นคาตาลุญญาประเทศสเปนส่วนเมซี่ก็ได้รับการฉีดฮอร์โมนมูลค่าเฉียดล้านจนกระทั่งมีความสูง170ซมภายในเวลา2ปีถึงแม้จะไม่ได้สูงมากแต่ก็เพียงพอที่จะขับเคี่ยวกับนักฟุตบอลระดับอาชีพได้แม้มีความสูงและความเร็วเป็นพื้นฐานรวมถึงทักษะการเล่นฟุตบอลระดับพรสวรรค์ก็ยากที่จะหาใครมาหยุดยั้งเขาลงได้เมซี่ใช้เวลาไม่นานก้าวขึ้นจากเยาวชนมาติดทีมอายุไม่เกิน18ปีของบาร์เซโลนาด้วยวัยเพียง15ปีและได้ประเดิมสนามระดับอาชีพในทีมชุดใหญ่เมื่อวันที่16ตุลาคมปี2004เป็นเกมระหว่างบาร์เซโลนาและเอสปันยอลด้วยวัย17ปี3เดือน22วันเขาถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่82และนับเป็นวินาทีแรกที่โลกได้รู้จักชื่อของลีโอเนลเมซี่เมื่อเมซี่อายุ19ปีก็ได้จารึกพรสวรรค์ของเขาในเกมเอลกาสโกระหว่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดของฤดูกาล 2006-2007 ซึ่งมาดริดเป็นฝ่ายออกนำไปก่อนแต่ก็ถูกตามตีเสมอด้วยนักเตะเพียงคนเดียวคือเมซี่ที่สำคัญเกมนี้บาร์เซโลนาเหลือผู้เล่นเพียง10คนเท่านั้นทำให้เมซี่กลายเป็นนักเตะบาร์เซโลนาคนแรกที่ทำแฮตทริกในเอลกลาสิโกสำเร็จด้วยวัยเพียง19ปีหนึ่งในอาวุธลับของเมซี่คือการยิงลูกนิ่งฟรีคิกจะเห็นได้ว่าสถิติส่วนตัวของเมซี่ในช่วง7ปีแรกที่ค้าแข่งกับบาร์เซโลนาเขาทำประตูจากลูกฟรีคิกได้เพียง4ลูกเท่านั้นแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเมซี่สามารถทำประตูจากลูกฟรีคิกได้มากกว่า44ลูกด้วยกันซึ่งอาวุธลับนี้ถูกนอล้อมมาตั้งแต่สมัยอยู่ลามาเซียเมซี่มักจะอยู่ฝึกต่อเป็นประจำหลังจากทีมฝึกซ้อมเสร็จแล้วและมีโค้ชช่วยแนะนำเคล็ดลับในการยิงฟรีคิกว่าเขาควรจะตั้งลูกฟุตบอลโดยวางด้านที่มีจุกลมไว้กับพื้นและมันจะง่ายขึ้นเมื่อเท้าสัมผัสมันและผู้ช่วยอีกคนของเมซี่คือมาราโดน่าที่ช่วยแนะนำว่าอย่าเอาเท้าออกจากลูกฟุตบอลไวนักไม่อย่างนั้นลูกฟุตบอลจะไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเขานำคำสอนของทุกคนมาปรับใช้จนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีสถิติยิงประตูจากลูกฟรีคิกมากที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลฤดูกาล2008ถึง2009
2009เป็นฤดูกาลแรกที่เมสซี่เปลี่ยนมาสวมเสื้อหมายเลข10แทนที่โรนัลดินโญและยังเป็นปีเดียวกับที่ทำให้บาร์เซโลนาคว้าทริปเปิลแชมป์ได้เป็นครั้งแรกด้วยลูกมงของเมสซี่ในนาทีที่70ในเกมรอบชิงชนะเลิศของรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างบาร์เซโลนาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปจนถึงยังทำให้เขาคว้ารางวัลบาลงดอร์ครั้งแรกได้อีกด้วยเมสซี่คว้ารางวัลบาลงดอร์ครั้งแรกปี2009ด้วยอายุแค่22ปีเท่านั้นแต่กว่าที่จะได้มาซึ่งรางวัลสูงสุดของนักฟุตบอลก็ไม่ง่ายเช่นกันอย่างที่รู้กันว่าเมสซี่เป็นนักเตะร่างเล็กจึงใช้ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของเขานั่นคือความเร็วโปรแกรมการออกกำลังกายของเมสซี่จึงถูกเซตขึ้นมาเพื่อทำให้เขารีดความเร็วและความคล่องตัวได้มากที่สุดรวมถึงการจ้างนักโภชนาการส่วนตัวมาช่วยปฏิวัติการกินของเขาแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมสซี่มาไกลถึงจุดนี้ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากคู่ปรับตลอดกาลที่เป็นทั้งมิตรและศัตรูในสนามอย่างคริสเตียโน่โรนัลโดหลังจากที่โรนัลโดย้ายมาร่วมทีมเรอัลมาดริดในปี2009ซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดกาลของบาร์เซโลนาจึงทำให้ทั้งคู่ต่างมุ่งมั่นเพื่อจะเป็นที่หนึ่งเหนืออีกฝ่ายนอกจากความสำเร็จของเมสซี่แล้วคงไม่พูดถึง1ใน3ประสานกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกอย่าง MSN หรือเมสซี่ซูเรสและเนย์มาร์ได้เพราะนี่คือ3กองหน้าที่ช่วยกันถล่มประตูไปมากกว่า122ประตูเครื่องจักรสังหารทั้ง3คนเริ่มประจำการตั้งแต่ฤดูกาล2014ถึง2015และทำให้สโมสรสามารถคว้าทริปเปิลแชมป์ได้เป็นครั้งที่2อย่างไรก็ตามทั้ง3คนมีโอกาสร่วมงานกันแค่3ฤดูกาลเท่านั้นก่อนที่จะแยกย้ายกันไปในเวลาต่อมาใครจะไปคิดล่ะว่า2ใน3นั้นจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งที่ปารีสข่าวการประกาศย้ายทีมของเมสซี่ทำให้แฟนบอลตกใจพร้อมกันทั้งโลกเพราะไม่มีใครคิดว่าผู้เล่นวันคลับเพลเยอร์อย่างเมสซี่จะต้องย้ายออกจากสโมสรที่รักอย่างบาร์เซโลนาทำให้เส้นทางของเมสซี่กับบาร์เซโลนาจบลงที่21ปีและวันที่8สิงหาคมปี2021ที่ผ่านมาคือวันสุดท้ายของเมสซี่ที่ได้เหยียบสโมสรนี้ในฐานะนักเตะของสโมสรในวันนี้เมสซี่คือนักเตะของสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงพร้อมกับรับค่าเหนื่อย25ล้านปอนด์ต่อปีสูงที่สุดในสโมสรและสวมเสื้อหมายเลข30ซึ่งเป็นเบอร์ที่เจ้าตัวใส่เล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกกับบาร์เซโลนานั่นทำให้เห็นว่าแม้บทสรุปของเรื่องราวจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นักแต่เมสซี่ก็ยังเทิดทูนและให้เกียรติบาร์เซโลนาเสมอด้วยสถิติส่วนตัวของการยิง672ประตูจากการลงเล่น778นัดในสีเสื้อบาร์เซโลนาและ76ประตูจาก151นัดของทีมชาติอาร์เจนตินารวมถึงรางวัลบาลงดอร์6สมัยถ้วยแชมป์ลีก้า10สมัยไปจนถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก4สมัยและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนคงปฏิเสธความสำเร็จของผู้ชายคนนี้ไปไม่ได้และคงยากที่จะหาใครบนโลกใบนี้ทำได้เทียบเท่ากับเมสซี่อีกแล้วสมกับที่เขาได้รับฉายาว่ามนุษย์ต่างดาวแห่งวงการลูกหนังจริงๆนี่แหละครับลีโอเนลเมสซี่สุดท้ายนี้อยากให้แบร์ต่ายอินไซต์นำเสนอเรื่องราวของแบร์ระดับโลกแบรนด์ไหนหรือบุคคลสำคัญระดับโลกคนใดคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนขอได้รับความขอบคุณจากแบร์ไตบัสคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ